ดมขี้ดมขี้ดมขี้ทายังสดสดอยู่เลยมันจะนัวนัวเพิ่มความนัวขี้อยู่ตรงไหนไหนกำลังหาขี้อยู่คุณผู้ชมนี่ไม่ต้องตกใจว่าพูดคำไม่สุภาพอะไรนะคะขี้วัวค่ะบอกว่าไปใส่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเราก็เลยต้องมาหาเรามาที่นี่แหละถูกละข้อวัวเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมไม่ต้องร้องเธอเป็นไก่เธอไม่ใช่วัวเธออย่ามาวันนี้ที่จะพาไปทานคือก๋วยเตี๋ยวขี้วัวกินน้ำซุปเนี่ยร้อนถึงนี่เลยอ่ะมันต้องมีความแบบน่าทานมากๆฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปลองเพราะว่าเราลองมาหมดแล้วลกวงลกวัวอะไรต่างๆวันนี้มันต้องแปลกและเป็นอะไรที่ต้องน่าทานแน่นอนไปกันเลยดีกว่าทีเธอไม่ต้องสนใจแล้วเราต้องมาบุกถึงครัวค่ะผู้ชมกินได้หรือเปล่าขี้วัวลกวัวเลยกินมาแล้วเลยขี้วัวมันไม่คลานาอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องทานได้เราตอนนี้นะคะเรามาถึงมองก๋วยเตี๋ยวละยังไงก็ต้องได้คุยกับพี่นากับพี่ดุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะอันไหนหม้อขี้อะคะพี่ขี้วัวขี้วัวคุณผู้ชมหนูก็เข้าใจว่ามันคือแบบต้องเป็นขี้ของวัวอย่างนั้นเลยคือจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมพี่ดุ๋ยเป็นขี้อ่อนวัวขี้เพี้ยขี้เพี้ยครับแล้วเรามาต้มสุกปรุงมาปรุงเรียบร้อยคือจากการที่พี่ดูให้ดูนะคะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นการปรุงแบบว่ามีและมีเครื่องเขาก็คือตะไคร้ใบมะกรูดนะคะที่จะปรุงอยู่ในหม้อนี้เราต้องปรุงรสชาติได้ไหมคะพี่ดูปรุงเลยครับออกปรุงไว้หมดแล้วปรุงด้วยจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันใส่ในก๋วยเตี๋ยวตอนระหว่างที่เราลวกเส้นเลยไหมหรือว่าให้ลูกค้าทำยังไงคะให้ลูกค้าใส่เองเราจะมีภาชนะใส่ตามโต๊ะตามใจชอบแล้วเราปักจุดเริ่มต้นล่ะคะพี่นาคือทำไมถึงแบบเอาขี้เพี้ยนี้มาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวอะคะเขาเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากค่ะแล้วก็ไปชิมร้านที่มีขี้วัวที่แรกไม่กล้ากินค่ะพอได้ลองชิมดูมันก็โอเคมันก็เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมขึ้นมีความกลมกล่อมมากขึ้นอย่างนี้เราก็เลยเอามาทำที่ร้านตัวเองใช่ค่ะขี้เพี้ยอย่างไรไปหาที่ไหนพี่ดุ๋ยร้านเนื้อวัวค่ะคือเป็นที่รู้กันเลยว่าแบบไอ้ตัวนี้มันทานได้ปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะมีใส่ถุงไว้ให้มีสดให้ดูไหมคะมีสดให้ดูไหมคะเดี๋ยวให้พี่นาให้ดูคุณผู้ชมเราได้ดูขี้เพี้ยสดจากตลาดเลยนะคะคุณเวลาพี่เขาเป็นวัตถุดิบสดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้เรายังไม่ได้ต้มนะคะยังสดอยู่เลยยังสดอยู่เลยแต่มันก็เหมือนอารมณ์คล้ายๆเหมือนเลือดข้างในเนอะตอนแรกเข้าใจว่าด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมคือคิดว่ามันจะเป็นกากมันก็มีกากน้อยๆกากอ่อนๆนะคะเป็นมันก็คืออ๋อเป็นขี้เพี้ยอ่อนจริงๆมันอยู่ส่วนไหนอะพี่นาไส้อ่อนของวัวนะคะอ๋อคืออยู่ในไส้อ่อนของที่สะอาดสุดสะอาดที่สุดสะอาดที่สุดแล้วค่ะคือคนจะเข้าใจว่าไอ้มันอยู่ในลำไส้ที่มันย่อยแบบในระดับอันนั้นมั้งไม่ขนาดนั้นนี่คืออยู่ในส่วนของไส้อ่อนใช่ค่ะบ้านนอกเราก็จะส่วนมากคนเฒ่าคนแก่ก็จะชอบกันอ๋อคือเขาทานมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วหรอครับค่ะเพียงแต่เขาจะใส่ต้มใส่หอมแล้วใส่น้ำจิ้มอย่างนี้ค่ะแล้วเรามาปรับปรุงใส่ก๋วยเตี๋ยวครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยเห็นพี่นาแงะออกมาก็จะเป็นสดๆแบบนี้ใช่ค่ะเราต้องไปผ่านขั้นตอนเวลาจะต้มจะอะไรต้องใช้เวลาขนาดไหนคะพี่ดุ๋ยต้มประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ต้มให้สุกให้เดือดอะค่ะต้มแล้วเราจะมากรองเอาเศษหนูว่าน่าจะลองหน่อยสักชามนึงแต่อันนี้กินไม่ได้เลยหรอพี่นากินตอนนี้ได้เหรอให้ดมค่ะในความคิดเราอ่ะเราเข้าใจว่ากลิ่นมันคงจะรุนแรงกว่านี้แต่พอเราดมแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีกลิ่นที่มันรู้สึกว่าเป็นความคาวก็ไม่มีค่ะเราก็ไม่ได้กลิ่นแบบว่าแย่ๆแต่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบขออนุญาตนะคะพี่นาขอดมอีกทีนึงดมขี้จะต่างกันอ๋ออันนี้จะมีกลิ่นเครื่องเทศค่ะจะมีกลิ่นแบบสมุนไพรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติใช่ค่ะแต่ตุ๊กมันเลยกลิ่นได้นะต้องลองชิมคุณผู้ชมบอกเลยว่าคือแบบมันเป็นอะไรที่ต้องลองอ่ะถามมาตั้งกี่ร้อยโลคุณเราต้องมาถึงแล้วต้องทานส่วน
พระเอกของวันนี้นะคะก็คือพี่เพียค่ะที่ทำการปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คุณลุงคุณป้านะเลยคอมเมนต์มาเลยบอกว่าต้องทานต้องทานหนูยังไงก็ต้องลองชิมแต่เราก็แอบถามพี่ดูนมาเหมือนกันว่าถ้ายังไม่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยเราจะชิมได้ไหมฉะนั้นเราจะลองชิมกันสดเลยไหมมันไม่ได้ถ้ากินสดโอลิเวียถ้าเรากินสดเธอต้องกินสดด้วยเธอเอาไหมล่ะเราจะเริ่มลองแล้วนะคุณดมกลิ่นก่อนชัดเลยชัดเลยชัดเลยสมุนไพรล้วนไม่มีกลิ่นอะไรเลยกลิ่นสมุนไพรมันก็คือกลิ่นสมุนไพรอะความเข้าใจเราจะเข้าใจว่าเป็นอีกกลิ่นใช่ไหมคุณชมแต่ไม่ใช่สิ่งนั้นเลยมันคือกลิ่นสมุนไพรมันจะขมนิดๆด้วยอารมณ์คล้ายเรากินต้มเครื่องในอะน้ำต้มเครื่องในไม่เหมือนน้องวัวมาเราก็จะจัดการใส่ไปด้วย1ช้อนอ่ะ2ช้อนก็ได้ใจคุณชมหน่อยหรือจะ3 BF ยังไงดีอ่ะมันก็เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกปกติเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกข้นๆน้ำซุปร้านพี่นางก็จะแบบเป็นความเข้มข้นในรสชาติของแบบเนื้อๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะใส่เลือดเป็นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกประหลาดนะก็ทานได้ปกติคือมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นการชูรสอะทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวเนื้อใครที่ชอบแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีกลิ่นของความเป็นเครื่องในแบบน้ำต้มเครื่องในอ่ะน่าจะทานได้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะตรงใจกับคนที่แบบชอบทานอะไรที่แบบว่าการปรุงเพิ่มในรูปแบบแบบใส่ขี้เพียซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ทานเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับปัดไม่เคยทานมาก่อนสำหรับขี้เพียก็เลยรู้สึกว่าทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นการชูรสชาติให้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีความแบบนัวกลมกล่อมมากขึ้นถ้าไม่ลองอ่ะจะไม่รู้ว่าขี้เพียมันดียังไงขี้กินได้ขี้เพี้ยของดีต้องลองวันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวขี้เพี้ยป่ะคะจ้าก็มันยังไงอ่ะมาใส่ในไปมันก็จะกลมกล่อมจ้ะจะกลมกล่อมมันเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงมันจะนัวนัวเพิ่มความนัวฟังชื่อเหมือนมันจะไม่ค่อยน่ากินเนาะถ้าชิมไปแล้วเนี่ยรสชาติมันจะเพิ่มรสอีกแบบนึงนะคะจ้ะค่ะแต่จริงๆไม่ใช่ขี้นะไม่ใช่ขี้งัวมันเหมือนคนอีสานเขาจะกินอย่างเพี้ยอย่างอะไรเงี้ยมันจะออกรสชาติขมๆเหมือนกินลาบกินเลือดอะไรประมาณเนี้ยเป็นขาประจําร้านนี้เลยใช่มั้ยคะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวขี้วัวไอ้ขี้เพี้ยเนี่ยมันคือขี้วัวจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในข้างในของท้องวัวไส้อ่อนอ๋ออยู่ตรงไส้อ่อนคุณลุงบอกก็มาทานเป็นประจำอยู่แล้วคนแถวนี้ทานไหมคะปกติแล้วเขาก็ทานเขาก็เห็นเขาทานแทบทุกวันมันก็เหมือนไอ้พวกเครื่องในอ่ะอ๋อเหมือนเครื่องในเนาะครับรสชาติมันขมไหมหรือว่ามันเป็นยังไงครับก็ไม่ขมอันนี้อ่ะคะเนี่ยหรอคะอันนี้เลยกินสดๆได้ไหมคุณลุงได้เลยแซ่บบอแซ่บแซ่บก็ได้ทานอะไรที่แบบเหมือนไม่เคยทานมาก่อนนะคะคุณผู้ชมได้มาเห็นเลยว่าจริงๆแล้วแน่ขี้เพียทานได้แน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็ที่พี่เขาทำเนี่ยปรุงสะอาดสดๆใหม่ๆทุกวันเลยใช่ไหมพี่นาคะพี่นาทีนี้ใครที่อยากจะแวะมาทานขี้เพียเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงที่ร้านนะคะร้านอยู่ตรงไหนพี่นาจ๋าอยู่ถนนเส้นขามสแกแสงเมืองคงจ้ะตำบลหนองฟานค่ะบ้านโคกคูขาดจ้ะค่ะมีจุดสังเกตไหมพี่นาว่าเราขับผ่านมายังไงมีป้ายก๋วยเตี๋ยวขี้วัวอยู่ข้างหน้าจ้ะป้ายเหลืองป้ายเหลืองก๋วยเตี๋ยวขี้วัวปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยจ้ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นโรงเรียนนะคะตรงนี้จะมีโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือนะคะตรงนี้เห็นปุ๊บเห็นโรงเรียนปุ๊บเห็นป้ายเจอร้านพี่นาพี่ดุยแน่นอนค่ะแล้วก็อยากให้มาลองชิมพี่นาอยากจะฝากอะไรถึงสำหรับคนที่แบบ
เฮ้ยขี้เพี้ยมันดูประหลาดไหมมันทานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพี่นาคะก๋วยเตี๋ยวขี้เพี้ยทานได้จ้ะสะอาดแล้วก็ทำให้ก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติดีกลมกล่อมค่ะอร่อยค่ะเหมือนเป็นเครื่องชูรสโดยไม่จำเป็นต้องใช้ผงชูรสจ้ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นาและพี่ดุ้ยๆนะคะชมลุยกองถ่ายทาง True for You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า